เจงเมียพีททองเจือเผยนาทีน้องมิยาพุ่งชนกำแพงพร้อมเผยสาเหตุแท้จริงทำเอาหลายคนตกตกใจเมื่อทางด้านน้องมิยาลูกสาวพีททองเจือประสบอุบัติเหตุขณะแข่งรถในงานโตโยตา้ากาซูเรซิ่ง2023โดยหน้ารถนั้นพังยับเพราะพุ่งชนเข้ากับกำแพงที่กั้นอย่างแรง ซึ่งทำเอาทางด้านคุณพ่อพีททองเจอรีบเข้าไปดูลูกสาวทันทีพร้อมกับถามถ่ายอาการว่าเป็นอย่างไรซึ่งทางด้านน้องมิญาก็ยังโอเคตอบกลับมาว่าไม่เป็นอะไรเนื่องจากมีอุปกรณ์เซฟตี้ช่วยไว้ซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านแฟนๆเข้ามาแสดงความเป็นห่วงน้องมิญากันเทียบมิญาลูก มีใจที่น้องไม่เป็นอะไรเป็นห่วงนะคะคนเก่งหนูเก่งมากๆแล้วขอให้พระคุ้มครองและขอให้น้องแคล้วคลาดปลอดภัยในทุกๆสนามนะคะน้องมีญาติกอดๆนะคะไปให้หมอเช็คหน่อยก็ดีนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะมีญาทางด้านคุณแม่ก็เข้ามาตอบกลับด้วยว่าได้ไปเช็คร่างกายเรียบร้อยทุกอย่างปกติดีจ้า ล่าสุดทางด้านเจงวิไลลักษณ์ภรรยาพีททองเจือโพสคลิปวินาทีน้องมิย่าเกิดอุบัติเหตุพร้อมเผยสาเหตุชัดๆโดยทางด้านเจงวิไลลักษณ์ได้โพสคลิปพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าเอาคลิปตอนหมวยชนมาฝากคะ่ะหมวยบอกว่าสองคันหน้าเขาไฟกันและกระทืบเบรกหมวยก็เลยกระทืบเบรกตามเพราะกลัวชนหลัง เลี้ยวแล้วแต่เบรกล็อกเลยพุ่งเข้าชนกำแพงสังเกตล้อหน้าเลี้ยวแล้วแต่เบรกล็อกรถไม่เลี้ยวตามโชคดีที่เซฟตี้ไว้ดีไม่กระแทกไม่เป็นไรเลยหมวยใจสู้มากรีบถอยรถออกไปวิ่งไปไฟต่อแซงขึ้นมาได้อีกสามคันใจเกินร้อยครับแค่นี้ก็เก่งมากแล้วหมวยสนามหน้าสู้ใหม่นะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เดี๋ยวก็เก่งกว่านี้นะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจและความเป็นห่วงที่มีให้มิย่านะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิเจอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิยายุง